ามาอยู่ที่กรุงเทพกันดีกว่าหาอาหารอร่อยอร่อยทานตอนอยู่ที่ประตูน้ำนะครับทานข้าวมันไก่โคอ่างเจ้าเก่าแล้วครับฝนตกฟ้าจะร้องแต่คนนี้ก็ยังพร้อมที่จะลงมาดุยกินข้าวมันไก่กันคนเดี๋ยวลองติดตามว่าวันนี้เราจะไปไหนกันต่อกินกันเสร็จเนี่ยแทบจะวิ่งเลยนะฮะฝนตกตลอดทางเลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาที่ร่มๆดีกว่านั่งหาอะไรทานกันเนาะแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยครับโรงแรมพานินซูล่าวันนี้เราก็มาเฉลยกันนะครับว่าผมจะไปที่ไหนกันวันนี้เราไม่ได้ไปค้างแรมที่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าพักผ่อนในกรุงเทพที่โรงแรมเดอะเพนินซูล่านะครับถนนพระนครแล้วก็พี เขามีเซตชาเครื่องดินเผานะแล้วก็ชาอันนี้ปรุงสดใหม่ๆเลยไม่ใช่ชาซองนะจริงๆชุดนี้คือสีส้มนะคะที่ตอนสั่งออนไลน์แต่ออกมาปุ๊บกลายเป็นสีพระป่าจ้าเราพังตัวหน่อยแล้วพังตัวหน่อยพังตัวพังตัวสีผิวก็ได้อยู่นะนี่มองไม่เห็นเลยเนี่ยสีผิวก็ได้อยู่นึกว่านางไม้วันนี้เราไม่ต้องไปไหนไกลนะครับเดินจากข้างบนลงมาแล้วก็ทานข้างล่างเลยฝนตกที่เกียรติไปไอคอนสยามแล้วกลัวป่วยค่ะผลไม้ด้วยผักด้วยชอบมากเลยที่นี่มีบอลซามิกกับวินิเกรตหลายอย่างมากมาจากหลายประเทศมากเลยอ่ะขอสำหรับคนที่กินสุขภาพเนี่ยก็จะรู้ว่าน้ำสลัดเนี่ยบอลซามิกกับโอลิฟออยล์ดีสุดแต่ที่นี่มีหลายแบบมากมีราสเบอร์รี่มีส้มมีเฮเซลนัทมีพัมกินซีดจะบอกว่าฟินมากฟินมากชื่อของที่นี่ Michelin Star อันนี้ชอบกินมากเลยอ่ะมันจะเป็นแบบเขายกมาให้ก่อนเป็นวอลนัทอ่ะอันนี้อร่อยมากมาทีไรบอกว่ามันดีมากจริงอยากทานติ่มซั่มไม่ต้องไปถึงฮ่องกงแล้วครับที่เพนินซูล่าเราก็ทำเหมือนกันรสชาติไม่แตกต่างเลยเป็นเมนูเผือกทอดแต่ทำไมทำออกมาหน้าตาเหมือนเรือเป็ดถีบเลยวันนี้เป็นbrunch ติ่มซำนะคะ
อันนี้อร่อยจริงเป็นหอยเชลล์กุ้งสุดยอดนี่น่าอร่อยแล้วมันยังไม่ตื่นเลยอร่อยก่อนกลับบ้านก็มาแวะทำสปาก่อนนะครับเสริมสวยเสริมความงามก่อนที่จะกลับบ้านก็เป็นสบายมากครับเข้ามาแล้วก็แสงสีเสียงนี่ก็อยู่เชียงใหม่นะแต่ที่ไหนได้อยู่เชียงรายนครที่เราทำสปาเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะพาเรามาที่ห้องผ่อนคลายนะครับเพื่อมาดื่มน้ำดีท็อกซ์แล้วก็มีขนมเล็กๆน้อยๆนะครับพร้อมกับเครื่องดื่มร้อนๆเพื่อให้ร่างกายเราดีแหละก่อนบริเวณตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆนะครับข้างในก็จะมีเครื่องดื่มไว้ให้คอยบริการนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับสุดสัปดาห์ในการพักผ่อน2วันในกรุงเทพแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ